ผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่มาเหตุประเทศไทยนะครับเทปนี้เราอยู่กับดร.สายแก้วทิพากรนะครับจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องการทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทยนะครับในทศวรรษ1970-1980นะครับพี่ป้องภาพลักษณ์ญี่ปุ่นที่เรารู้จักทุกวันนี้โอ้โหมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากเลยว่าด้วยป๊อปคัลเจอร์ต่างๆของญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นภาพรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจนะครับประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมดนี้วิพลเล่มนี้เสนอว่าเป็นผลจากซอฟต์พาวเวอร์นะครับอาจารย์ก่อนอื่นอาจารย์ไล่เรียงหน่อยว่าภาพลักษณ์ญี่ปุ่นก่อนหน้าจะดีขนาดนี้มันเป็นยังไงครับก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยครับมันก็มีมาตั้งแต่โบราณนะตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งแต่สามารถจะมีหลักฐานมาจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองในที่มันเป็นประเด็นกันมากก็คือมันมีการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นขึ้นมาเนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างรวดเร็วจำนวนปริมาณการลงทุนเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็คนไทยก็ไม่สามารถจะแก้ไขคือเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ค้าขายแล้วก็มีผลประโยชน์ส่งกลับไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็เริ่มมองว่าเอ้ยเราขาดดุลการชำระเงินขาดดุลการค้ามากขึ้นมากขึ้นทุกปีไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยการเจรจาเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเราดูเสียเปรียบก็ยังไม่มีเห็นลู่ทางที่จะสามารถจะแก้ไขดุลการชำระเงินที่แย่ลงได้ขนาดนี้ก็เกิดความรู้สึกตอนนั้นมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นความเวียดนามมีสงครามเย็นในภูมิภาคก็อิทธิพลของอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่มีอิทธิพลทางการเมืองนะแล้วก็ส่วนญี่ปุ่นก็เหมือนกับเป็นผู้ติดตามคอยสนับสนุนอเมริกาอยู่คนไทยก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยถ้าจะมาไม่ดีกับประเทศไทยเราน่าจะลุกขึ้นต่อต้านต้องต่อต้านแต่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของประเทศไทยก็เป็นรัฐบาลเผด็จการที่ไปโปรอเมริกาอยู่ซึ่ง เราก็มีความรู้สึกว่าคนไทยก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ดีแล้วจะต่อต้านรัฐบาลไม่ได้เพราะตอนนั้นเป็นเผด็จการญี่ปุ่นนี่แหละเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุดก็คือต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นขึ้นมาครับก็คือในระยะแรกก็คือไม่น่าไว้ใจถูกไหมครับไม่น่าไว้ใจเลยครับเป็นมหาอำนาจที่น่ากลัวอยู่ทีเดียวมาเร็วแล้วก็มาแรงไม่สามารถจะเจรจาอะไรได้ครับผมทีนี้ภาพลักษณ์ล่าสุดในงานวิจัยของอาจารย์เป็นยังไงบ้างล่าสุดหมายถึงอาจจะตัวในเล่มก็ได้นะครับก็ปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นก็คนไทยจำนวนหนึ่งนะคะประมาณ 80% ที่สัมภาษณ์ไปโดยเฉพาะคนเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับถ้าจะไม่เคยรู้เลยว่าเราเคยต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นก่อนก็เป็นภาพพจน์ที่ดีมากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ภาษาญี่ปุ่นคนนิยมเรียนประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นิยมไปเที่ยวกันการไปเรียนประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่ใครๆก็ใฝ่ฝันจะได้ไปกันป๊อปคัลเจอร์ก็ดีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดทั่วไปคนไทยรู้จักสินค้าญี่ปุ่นชื่ออาหารญี่ปุ่นไม่มีผิดเลยเรียกถูกร้านไหนอร่อยรู้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะแสวงหาว่าแบบญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้ปลาจากญี่ปุ่นเนื้อจากญี่ปุ่นหลังๆนี่ข้าวจากญี่ปุ่นสาหร่ายต้องมาจากญี่ปุ่นครับครับทุกอย่างตั้งแต่ผมจดเท้าเวลาเดินห้างซื้อสินค้าถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น Made in Japan เอาเลยครับสินค้าบางอย่างที่จริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องมีป้ายภาษาไทยด้วยซ้ำรู้จักกันอยู่แล้วครับขนาดไปถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสนามบินที่ญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยได้เลยใช่ใช่มีภาษาไทยแปะป้ายประกาศในร้านค้าต่างๆอะไรเงี้ยอาจารย์ครับผมสงสัยว่าในช่วงที่ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นตอนนั้นในช่วง1950ใช่ไหมครับ1970แล้วก็มันเกิดการไม่ทศวรรษเดียวเนี่ยมันทำให้คนสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างมากเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นรัฐบาลเขาทำอะไรบ้างครับตอนนั้นก็ที่จริงเขาทำหลายอย่างมากนะฮะเขาจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยรู้ตัวว่าใครๆก็เกลียดญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่1960แล้วนะฮะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศไปที่ไหนทั่วโลกก็ถูกต่อต้านเพราะว่าญี่ปุ่นไอการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาเติบโตขึ้นเร็วมากเขาไปลงทุน
ในประเทศอื่นเข้ามาประเทศอื่นเหมือนกับประเทศไทยเปรียบเลยนะฮะคือก็เอาเปรียบไม่ใช่เอาเปรียบไปได้เปรียบในการค้าการลงทุนแล้วก็ดุลการชำระเงินในเกือบทุกประเทศทั่วโลกเซาท์อีสต์เอเชียด้วยเขารู้ตัวว่าเขาถูกต่อต้านแล้วเขาก็คิดมานานแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศขณะนั้นเนี่ยก็คิดว่าญี่ปุ่นจะต้องทำอะไรบางอย่างแหละเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเขาก็คิดถึงจะแปลนฟาวเดชั่นขึ้นมาเขาทำจะแปลนฟาวเดชั่นขึ้นมาถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมที่จริงญี่ปุ่นเคยทำเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะมีอีกหน่วยงานหนึ่งโคไกจิบุงกะชิงโคไกนะตั้งแต่สมัยระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยที่ญี่ปุ่นพยายามจะแก้ภาพโพสต์ของตัวเองแต่หน่วยงานอันแรกอันนั้นเนี่ยเป้าหมายของเขาคือต้องการจะยกภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นขึ้นมาจากการที่เป็นประเทศตะวันออกท่ามกลางประเทศมหาอำนาจตะวันตกครับซึ่งญี่ปุ่นไม่ได้รับการยอมรับเขาต้องการจะยกให้ทุกประเทศเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นขึ้นมาแต่พอมาถึงJapan Foundationเนี่ยมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องของการที่ญี่ปุ่นถูกต่อต้านไปทั่วโลกเป้าหมายก็คือต้องทำให้ต่างประเทศเข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกอันนี้เรื่องประเด็นตะวันออกตะวันตกมันจางลงไปแล้วครับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเป็นภาพลักษณ์ของการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มาทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันแรงกว่าครับต้องการเป้าหมายของJapan Foundationอันนึงก็คือต้องลบภาพทางด้านเศรษฐกิจลงไปบ้างแล้วก็เผยแพร่ภาพทางด้านไปคุยเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอาจารย์ชายแก้วที่ผมมีคำถามบอกว่าในบรรดาปัจจัยต่างๆเช่นทุนญี่ปุ่นนะครับการสร้างสมาคมศิษย์เก่าการแลกเปลี่ยนคนระหว่าง2ประเทศหรือการจัดตั้งองค์กรการพัฒนาในไทยบางอย่างเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยลำดับต้นๆหรือที่ทำสร้างการรับรู้ญี่ปุ่นในเชิงบวกต่อคนไทยสำหรับอาจารย์ปัจจัยลำดับต้นๆเหรอแบบสำคัญมากเลยเนี่ยคือความสำเร็จทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาเป็นระดับต้นที่ทำให้คนไทยตื่นตัวว่าประเทศเอเชียมาถึงระดับมหาอำนาจได้อย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ญี่ปุ่นทำก็คือการให้ทุนการศึกษาการให้ความอันนี้คือคีย์เลยใช่การให้ทุนการศึกษาเป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งไปแล้วก็รู้จักญี่ปุ่นมีความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นมีความประทับใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นนักเรียนไทยที่ไปเนี่ยไปเป็นอายุอย่างน้อยๆวัยรุ่นไปถึงก็ไปเรียนรู้จากอาจารย์ญี่ปุ่นจากบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็มองเขาเป็นต้นแบบของการคือเห็นความสวยงามเลยไปที่นั่นสวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่าเป็นภาพที่ในเมื่อเราเป็นวัยรุ่นเราไปเนี่ยเราต้องการจะเราไปดูเราไปเห็นว่าผู้ใหญ่ของเขาทำยังไงแล้วเราก็รับรู้แล้วเราก็จำเอาไว้เป็นวิถีชีวิตของเราอาจารย์ผมขอแอบถามต่อเด็กกลุ่มนี้พอกลับมาเมืองไทยเขาเป็นยังไงบ้างก็มาเผยแพร่ความประทับใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้กับคนไทย มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นก็มาแปลหนังสือแปลการ์ตูนแปลภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็เผยแพร่ออกไปมาเป็นครูบาอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆในโรงเรียนต่างๆมาทำงานในหน่วยงานต่างๆก็สร้างเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชมญี่ปุ่นมีความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นขึ้นมาเผยแพร่ออกไปครับอาจารย์มีตัวเลขคร่าวๆมันเยอะขนาดไหนกลุ่มคนเหรอปัจจุบันนี้เยอะมากนะครับปีหนึ่งจำไม่ได้ว่าเอาเป็นว่าแต่ก่อนนี้ญี่ปุ่นให้ทุนคนไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนไม่เคยถึง100ต่อปีแต่ปัจจุบันมีคนไทยที่ไปเรียนด้วยทุนของตัวเองเป็นพันคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมานะครับไปดูกันว่านอกจากการสับสนเรื่องทุนให้การศึกษาเรื่องทุนญี่ปุ่นนะครับนำคนกลับมาแล้วคนไปเผยแพร่วัฒนธรรมเนี่ยมีเครื่องมืออะไรในการสร้างการรับรู้ญี่ปุ่นใหม่ในไทยบ้างช่วงหน้าครับอยู่กับอาจารย์สายแก้วต่อนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปหน่อยว่านอกจากรัฐนะครับgovernment sector เนี่ยทำหน้าที่ในการให้ทุนการศึกษาแล้วนะครับคนไทยกลับจากญี่ปุ่นเสร็จชื่นชมวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากลับมาเผยแพร่ต่อเนี่ยรัฐญี่ปุ่นทำอะไรอีกกับ soft power ที่จริงญี่ปุ่นทำอยู่หลักๆ ก็พอจะแบ่งได้อยู่ 2-3 อย่างนะครับที่หนึ่งคือให้ทุนการศึกษาเนี่ยคือให้ทุนการศึกษาหรือว่าให้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิชาการนี่ก็เพื่อจะให้เผยแพร่อเจนดาของญี่ปุ่นออกไปด้วยในกลุ่มนักวิชาการอีกอันนึงคือมันก็มีโครงการเรือเยาวชนเรือเยาวชนนี่ก็เป็นการ
สร้างกลุ่มเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รู้จักกันเป็นเครือข่ายกันผ่านการนำของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทำมานานพร้อมๆกับ Japan Foundation ใน1970พร้อมๆกันนะแล้วก็มีการสอนภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่นนี่ก็เป็นการเผยแพร่ลอจิกวิธีคิดแบบญี่ปุ่น มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมระเมงละครของญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เงินให้คำว่าระเมงละครอาจจะไม่ศิลปะวัฒนธรรมภาพวาดเสื้อผ้าดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนี่เพื่อจะได้เปลี่ยนเราพูดถึงว่าJapan Foundationได้ก่อตั้งมาเพื่อจะแก้ไขภาพพจน์ของญี่ปุ่นให้พ้นไปจากการเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมก็เนี่ยคือการเสนอภาพของญี่ปุ่นในรูปอื่นๆบ้างนอกเหนือจากการค้าเศรษฐกิจครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่เห็นผลมากๆในญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับอีกอย่างนึงคืออีกอย่างคือการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศของญี่ปุ่น ODA เนี่ยอันนี้ก็มีผลในระยะยาวเหมือนกันสร้างสะพานสร้างถนนสร้างสะพานอะไรพวกนี้ก็ทำไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยสะพานอะไรพวกนี้ตั้งอยู่เราก็มีสะพานไทยญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆจุฬาอ๋อพอคุณสร้างของใหญ่ๆแบบนี้เสร็จปั๊บคนในชาตินั้นก็จะรู้สึกว่านี่เป็นชาติแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมันเป็นความยิ่งใหญ่อย่างการให้ทุนไม่ใช่ให้ทุนให้เงินกู้สร้างรถไฟใต้ดินก็จะมีเขายิ่งใหญ่เทคโนโลยีเขาสูงก็เตรียมนั่งจากกรุงเทพไประยองอันนี้คือเป็นรัฐบาลไปแล้วคืออยากจะเห็นภาพของเอกชนที่เป็น private sector ว่าทำยังไงบ้างที่ทำให้คนตระหนักถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากๆอ่ะครับอาจารย์ private sector เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยตรงเขาก็ทำมาค้าขายของเขานะฮะทีนี้พอพูดถึง private sector ก็มีหลายส่วนที่เป็นก่อนหน้านี้ที่นำมาซึ่งความนิยมใน popular culture ก็คือพวกการ์ตูนภาพยนตร์นะอนิเมะต่างๆนี่เขาก็มาเขาทำของเขามาแหละเจริญเติบโตได้รับความนิยมก็ด้วยตัวของเขาเองแต่ผลก็คือคนไทยก็ไปชอบแล้วรัฐบาลก็เลยจับเอาจุดนี้ขึ้นมาผนวกในcultural diplomacy ของญี่ปุ่นคือเอาการ์ตูนมาเป็น ambassador อันหนึ่งนอกนั้นเนี่ยเวลาที่บริษัทเอกชนเข้าไปลงทุนกับของญี่ปุ่นมาลงทุนอย่างในประเทศไทยหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่เขาอาจจะเขาต้องการแรงงานเขาก็ให้ทุนคนงานของเขาไปดูงานที่ญี่ปุ่นคนงานอย่างคนไทยนี่ก็โอ้ดีจังทำงานบริษัทญี่ปุ่นได้ไปดูงานได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องปีนึงไงได้รับการยอมรับเข้าไปอยู่ในระดับจัดการของญี่ปุ่นซึ่งจริงมีน้อยมากนะแต่ว่าก็มีก็เป็นโอกาสที่คนไทยคนทำงานรู้สึกเป็นกำลังใจว่าจะได้ไปถึงระดับนั้นได้ไปญี่ปุ่นด้วยยังมี CSR หลายๆอย่างของบริษัทญี่ปุ่นที่ทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทของเขาล่ะค่ะแล้วก็มันแต่มันก็วินวินน่ะสังคมไทยที่อยู่ล้อมรอบแถวนั้นก็ได้รับประโยชน์ด้วยนี่ก็เป็นวิธีของบริษัทที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำเพื่อจะเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่มันทำให้ภาพพจน์ของญี่ปุ่นดูดีขึ้นครับอาจารย์ผมแทรกนิดเดียวความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนในญี่ปุ่นนี่มันเป็นยังไงคำถามนี้เพื่อจะถามว่าเวลาเราบอกแบ่งงานกันทำเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันดูเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันใช่อาจารย์คือเอกชนกับรัฐบาลของญี่ปุ่นเวลาที่เขาไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันเขาประชุมร่วมไปเป็นแพ็กเกจไปเป็นแพ็กเกจสมมติรัฐบาลให้ ODA ให้เงินกู้กับประเทศนี้กู้เงินไปสร้างถนนสร้างสะพานบริษัทญี่ปุ่นก็เข้าไปสำรวจก่อนเข้าไปสำรวจในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เรียบร้อยก่อนว่าตรงไหนควรจะมีถนนมีสะพานมีอินฟราสตรัคเจอร์อะไรบ้างเสร็จแล้วก็เอามาเสนอรัฐบาลท้องถิ่นว่าสนใจไหมจะวิ่งให้ติดต่อช่วยติดต่อให้แล้วเขาก็เอา feasibility study เอาทุกอย่างใส่มือรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็เอาอันนั้นรัฐบาลท้องถิ่นก็มาเสนอขอเงินกู้คือลงโครงสร้างเสร็จก็ลงงานวัฒนธรรมงานทางวัฒนธรรมต่ออีกไปคู่กันเลยครับงานทางวัฒนธรรมก็ไปคู่กันเลยคือJapan Foundationเนี่ยก็ให้ทุนการศึกษาหรือเผยแพร่ภาพพจน์ของญี่ปุ่นออกไปส่วนในทางเศรษฐกิจก็ว่ากันไปรัฐบาลกับเอกชนก็ร่วมมือกันอันนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ขออนุญาตอีกคำถามนึงเวลาเราพูดถึงเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับเราเยอะมากอาจารย์
ขารู้จักประเทศไทยเยอะแค่ไหนเห็นบอกไทยสตาร์ดี้ที่ญี่ปุ่นก็รุ่งเรืองอยู่แล้วก็มีการวิจัยปัญหาเราเยอะมากญี่ปุ่นศึกษาเกี่ยวกับทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อัปเดตข้อมูลเกือบจะทุกๆ5ปีนักวิชาการของญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยดีมากพูดไทยคล่องแล้วก็เป็นที่ยอมรับแม้แต่ชาวไทยเองก็ยังชื่นชมว่าโอ้คนนี้จริงๆเขาก็จะเป็นคนคอยอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยครับคนญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นจะทำเป็นคู่มือเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรมีพื้นฐานทางการเงินเศรษฐกิจสังคมอะไรบ้างยังเป็นหนี้เงินกู้ญี่ปุ่นอยู่อีกเท่าไหร่มีปริมาณการค้ากับญี่ปุ่นเท่าไหร่ขาดดุลเกินดุลเท่าไหร่อย่างไรคือเวลาคุณจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศอื่นเนี่ยคุณต้องรู้จักเขาต้องรู้จักทั้งตัวเราและรู้จักเขาด้วยรู้จักตัวเรานี่หมายถึงว่ารู้ว่าญี่ปุ่นมีอะไรดีที่จะเอาไปขายครับเหมือนกันประเทศไทยถ้าจะทำอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักตัวเองที่ดีก่อนว่าเราจะเอาอะไรไปขายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่ญี่ปุ่นจะเข้าไปในแต่ละประเทศก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นอย่างชัดเจนเลยใช่ครับใช่เขาก็จะต้องศึกษาว่าแต่ละประเทศเนี่ยอะไรหลักที่แต่ละประเทศต้องการแล้วชื่อเสียงของญี่ปุ่นในแต่ละประเทศก็อาจจะไม่เหมือนกันครับเราก็เอาส่วนนั้นไปขายมันมีมายาคติอันนึงอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำเนี่ยญี่ปุ่นก็มีซอฟต์พาวเวอร์มาสู่ประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยฮะมันก็เหมือนแบบมันก็มีการจ้างว่าจ้างคนญี่ปุ่นเข้ามาสอนหนังสือบ้างเป็นข้าราชการอยู่ในรัฐบาลตั้งแต่ก่อน2475ด้วยครับแล้วคือมันมีมายาคติที่ว่าครับว่าอาจารย์ว่าเพราะสงครามโลกที่2เนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะให้ซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศต่างๆเพื่อให้ตัวเองดูดีลบภาพความโหดร้ายในช่วงสงครามเหมือนกับที่เยอรมนีครั้งนึงเนี่ยในสงครามโลกที่2เหมือนกันที่เขาได้ทำกับประเทศยุโรปไว้มากมายเขาพยายามจะอุ้ม EU ไว้ครับผมเหมือนเป็นออริจินอลซีนบางอย่างเนี่ยก็แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติที่เรามองญี่ปุ่นอย่างนั้นใช่ไหมครับเรามองญี่ปุ่นอย่างไรที่จริงประเทศไทยไม่คนไทยไม่เคยเกลียดญี่ปุ่นอย่างแรงเหมือนประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกคือมีฐานที่ดีอยู่แล้วฐานการรับรู้ที่ดีอยู่แล้วเทียบกับประเทศอื่นฐานการรับรู้การรู้จักญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เกลียดเขาอย่างรุนแรงแต่เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจจากการที่เคยไปสัมภาษณ์คนไทยเนี่ยอายุมากที่สุดที่เคยสามารถสัมภาษณ์ได้คือ90นะคะตอนนั้นก็ลำบากแล้วเขาไม่ได้เขาคนพวกนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามเขาไม่ได้เกลียดญี่ปุ่นแต่เขาไม่ค่อยไว้ใจญี่ปุ่นเท่าไหร่เพราะว่าเห็นถือตะกร้าหวายเดินข้ามสะพานอยู่นี่เนี่ยก็พอถึงสงครามใส่ชุดทหารอยู่ครับแล้วอีกเรื่องนึงทำไมไม่ค่อยเห็นงานวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านไม่ดีในเมืองไทยหรือข่าวเนกาทีฟญี่ปุ่นในเมืองไทยหรืออะไรลบๆในเมืองไทยนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเนี่ยเราพอเห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าทำไมไม่เห็นของเรานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าทำไมเราถึงไม่มีการพูดถึงญี่ปุ่นในแง่ที่ไม่ดีอันนี้ก็คือจะเป็นความสามารถพิเศษของสังคมญี่ปุ่นนะที่นักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยพูดถึงญี่ปุ่นในแง่ที่ไม่ดีงานวิจัยเลือกพูดบางเรื่องแต่จริงๆถ้าต้องยอมรับว่าการทำวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนหนึ่งก็สนับสนุนโดยทุนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเขาไม่อนุมัติเรื่องที่มันทำเลยเขาไม่ดีทุนที่ทำเกี่ยวกับคนไทยที่ให้ทำเกี่ยวกับญี่ปุ่นมันก็ตอนนี้มันก็เราทำอะไรที่มันไปในทางสร้างสรรค์ดีกว่าไหมเหมือนกับเป็นวิถีของญี่ปุ่นบางที่อะไรที่มันไม่ดีก็จะไม่ค่อยมีการพูดถึงกันนี่จบด้วยอย่างนี้โจทย์ทั้งหมดที่เราเล่ากันมาเนี่ยถ้าสังคมไทยจะปรับใช้ซอฟต์พาวเวอร์ชุดนี้ทำยังไงดีคำแนะนำจากอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยเรียนรู้ได้จากญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นทำอย่างเป็นระบบทุกหน่วยทุกส่วนทำโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือทำภาพพจน์ของตัวเองให้ดีแล้วเขาทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำ5ปีแล้วเลิก10ปีแล้วเลิกเขาทำมาเป็น10ปีทำจริงทุกส่วนทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดนี้ก็คือหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอาจารย์สายแก้วที่ผักก่อนขอบคุณมากครับครับแล้วพบกันสัปดาห์ต่อไปครับคุณผู้ชม